สวัสดีครับวันนี้ก็ขอมาพบกับบิมเอ็นเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องข่าวลือมาฝากกันครับ เป็นบทความสอนใจข่าวลือเป็นเรื่องที่พูดกันที่ยังอาจพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงพวกเรารู้ดีว่าข่าวลือบางครั้งก็มีมูลความจริงอยู่บ้างดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีไฟจะไม่มีควันนั่นหมายความว่าในบางข่าวลืออาจมีมูลแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ได้ยินเนื่องจากข่าวลือไม่อาจหาต้นต่อได้ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะเอาความจริงเรื่องข่าวลือต่างๆได้ข่าวลืออาจเป็นเรื่องของการขยายความบิดเบือนความจริงโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือมันอาจจะมีผลทางจิตใจสร้างความดีใจและเสียใจสร้างความกลัวความเสียขวัญหรือให้กำลังใจข่าวลือยุคไฮเทคสามารถแพร่สะพัดได้รวดเร็วและกว้างขวางเราคงปฏิเสธไม่ได้จะมีผู้ไม่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อชาติบ้านเมืองเพื่อจดหมายแอบแฝงพวกเขามีเจตนาซ่อนเร้นแสวงหาผลประโยชน์จากข่าวลือสังคมยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีการติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆฉะนั้นข่าวลือจึงไหลผ่านต่างๆทุกประเภทจากนั้นข่าวลือจะผ่านปากต่อปากผลคือข่าวลือค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเชื่อจนเกิดปฏิกิริยาตอบโต้และมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่น้อยครับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เราจะกลายเป็นเหยื่อของข่าวลือแต่ให้ทุกคนเตือนตัวเองเสมอว่าจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือขยายข่าวลือนั้นๆเราไม่อาจดับข่าวลือจากบุคคลอื่นได้แต่เราสามารถทำให้มันดับที่ตัวเองตัวเราได้นะครับไม่ให้ลุกลามไปถึงผู้อื่นวันนี้ก็สวัสดีครับ